สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมรักนาล็อกเอ็มอีเทอร์นอลเลิฟทุกคนนะเราก็มีข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเกี่ยวกับกิจกรรมของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่รับกิจกรรมละกันนะก็เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับอ่ะกิจกรรมแรกนะก็เป็นกิจกรรมตีคอยอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่ว่าคอยมันคืออะไรคอยก็คือปลาทองนี่เองนะเป็นกิจกรรมตีคอยนะครับเก็บไอเทมจากคอยนะครับก็คือตีคอยวันหนึ่งก็เก็บกระเป๋าเนี้ยอันเนี้ยนะ5 ชิ้นต่อวันนะครับภายในมันมีอะไรบ้างอ่ะก็มีเซนี่นะครับ888นะแล้วก็อะไรมากมายก็ไม่รู้เนี่ยมีบัตรวอชเชอร์ด้วยนะนอกจากนั้นจะมีโอกาส 10% ได้รับอะไรวะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อเราตีคอยแล้วได้กล่องแดงไปแล้วเมื่อกี้นะคือมันต้องตีต่อนะครับเราก็มาตีคอยต่อนะที่พอนเทล่าเอาเกตนะครับตีคอยเพื่อเก็บไอ้ตัวเนี้ยนะครับเก็บไอ้ตัวนี้ก็คือห้าตัวนะครับ5ตัวต่อวันเหมือนกันนะครับเหมือนกับกระเป๋านี้นะเมื่อครบแล้วทำอะไรนะเราก็ต้องไปกลางคอนเทล่านะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกลางคอนเทล่ากันมากลางคอนเทล่าต่อนะครับมาคุยกับเอ็ดการ์นะครับโดยใช้ไอเทมเนี้ยนะครับคือเอ็ดการ์เขาต้องการไอเทมตัวเนี้ยนะไม่รู้ว่าแลกอะไรนะครับเราก็คุยกันก่อนนะคุยไปแล้วได้อะไรมาอ๋อได้เหรียญนะครับคุยแล้วเราจะได้เหรียญนี่มาเหรียญนี่คืออะไรอ่ะเอาไว้แลกไข่นะครับแล้วก็ชุดตุดจีนสกินนะครับสกินเดิมนะก็จะมีไข่เนียนนะครับไข่เนียนไข่นกนะก็จะมีสกินด้วยนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะอันนี้ก็นะก็อย่าลืมตีกันละกันนะครับหลังจากตีคอยเสร็จแล้วเรามาเปิดรางวัลกันดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเปิดทีละกล่องหนึ่งไปละนะโอ้ยได้หมวกเสือด้วยโอ้เปิดคอยมีโอกาสได้หมวกเสือด้วยนะ 10% เนี่ยเดี๋ยวมาดูสเตตัสหมวกหรือเปล่าเป็นหมวกเสือนะครับหมวกเสือโอ้โหคือดูตลกอ่ะมาดูคุณสมบัติของมันกันคุณสมบัติของมันนะครับก็พลังโจมตีธาตุไฟบวก 5% นะโจมตีทะลุพลังป้องกันทางกายภาพบวก 5% โจมตีทะลุพลังป้องกันเวทมนต์บวก 5% นะครับปากสมุดจะได้รับ Magic Attack บวก 4.5 แล้วก็ Max HP บวก 45นะโอ้ปากสมุดถือว่าได้คุมนะเนี่ยปากสมุดได้ตั้ง Magic Attack บวก 4.5 นะครับแต่ว่าดูหมวกมันสิคือตลบป่ะ
ไม่รู้นะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแล้วเราก็ลองมาเปิดอีกเปิดต่อนะครับพอละเราก็เอากิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์มาให้ดูคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวสำหรับผู้เล่นซีนะก็รอดูประกาศของซีละกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ขอให้มันเป็นเหมือนจีนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ